ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะกลับมาเพื่อจะทําให้พวกเราสดชื่นอีกครั้งอาหารเช้ายังไม่ได้ย่อยเลยค่ะอาหารกลางวันมาอีกแล้วพี่ติ่งค่ะวันนี้กุหลาบสวยงามพี่นุ้ยเอามาให้พวกเราใครเป็นคนจัดจ๊ะติ่งเจ้าค่ะฝีมือสมัครเล่นนะเจ้าค่ะเราอยากจะบอกว่าจัดดอกไม้จัดใจใจจัดดอกไม้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้เราก็เดินใช้คำว่าเดินอยู่ในเส้นทางของการwalk landly ของเรานะคะเราพบว่าดอกหญ้าดอกไม้หรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิที่เบ่งบานอยู่ในใจของเรานั้นมันจะทำให้เราในอยู่กับโลกใบนี้อย่างผาสุกและงดงามด้วยวิธีการที่ไม่ระโมบไม่กินคนเดียวอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนก็ง่ายๆก็คือทำอะไรก็ชวนกันมากินนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันจะอิ่มนานก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยเมื่อเรากินแล้วเราจะทำอะไรให้กับใครได้บ้างถ้าเรามองไปตามเขาเรียกอะไรคะมือที่คุณแม่จะผายท่านจะเห็นเลยนะคะว่าแสงเงาที่กระทบอยู่กับต้นแคทัสที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการพยายามที่จะอยู่ให้รอดและปลอดภัยนะคะก็ลองไล่มาอันนี้แน่นอนเลยค่ะน้ำที่แบบระยิบระยับเนี่ยมันก็คือฤดูฝนนะคะไล่มาจนถึงดอกหญ้าเมื่อเช้านี้เราก็ยังทำอยู่ถ้าเราเอาดอกไม้นี่มาตั้งตรงนี้เป็นไงคะลองดูเนี่ยค่ะดอกไม้เมื่อเช้านี้ที่เราเก็บนะคะอันนี้ก็กุหลาบของหมอนุ้ยเราเห็นไหมคะว่าดอกไม้เล็กๆที่อยู่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตของหมอนุ้ยออกแป๊บนึงก่อนจะได้เห็นว่าอันนี้คือดอกไม้ที่เราเก็บเมื่อเช้านี้ที่เราเดินมาแล้วพี่ติ่งก็เอามาพอพี่ติ่งวางดอกไม้ลงไปในแก้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอ้มันงดงามนี่เราไม่ต้องอะไรเยอะเลยชีวิตมันงดงามเพราะมันนึกถึงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาสวยงามนะคะสวยงามไหมคะจากกล้องนะคะส่วนดอกไม้ดอกนี้พี่ติ่งทัดมาทัดก่อนทัดก่อนเอาละค่ะและก็เจ้าของเมนูอาหารวันนี้นะคะนอกจากจะมีมาดามติ่งมีคุณแม่แล้วคนที่จะมาโขกของเรานะคะก็คือแม่ชีตายกับแม่ชีแคทและแม่ชีเบลบิลออนมาเสนอหน้าก่อนเร็วทีเดียวค่ะเราจะเห็นนะคะว่าพวกเราเนี่ย5คนทำอะไรไม่ได้เป็นทุกอย่างแต่ใน5คนที่มีความดีกันคนละอย่างจะมารวมกันอยู่ในอาหารมื้อนี้นะคะเมนูของเราคือวันนี้เป็นตำถาดโคลาเจ้าค่ะแล้วก็น้ำตกหมูเจ้าค่ะอ่ะดูนะคะมีอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังสิจ๊ะจะได้แบบปูอันนี้เป็นปูมานึ่งเจ้าค่ะมะละกอสับเจ้าค่ะอันนี้หอยแมลงภู่นึ่งเจ้าค่ะแล้วก็กุ้งแห้งถั่วลิสงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาแล้วก็เครื่องเคียงทั้งหลายคือผักนะคะมีทุกอย่างเลยที่คนหนึ่งคนจะบอกว่าอาหารอร่อยกินกันแล้วมาดามติ่งมาที่นี่แล้วค่ะเราพี่ติ่งกลับมาครั้งนี้ดูสดใสขึ้นนะคะเจ้าค่ะปาสเตอร์ปลดหมดตัว อ่ะเอามาเลยมีอะไรบ้างคะมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วค่ะ11โมงแล้วนักบวชมาแล้วนะคะค่ะขอความกรุณานะคะตอนนี้คุณแม่อาจจะขออนุญาตต่อยใครรับแขกไปรับทางด้านนู้นเลยค่ะเอาละมีอะไรเอ่ยกระเทียมค่ะคุณแม่กระเทียมกระเทียมใส่ทั้งเปลือกเลยเหรอเจ้าคะใช่เจ้าค่ะเพราะเปลือกจะทำให้หอมนะคะอ๋อเปลือกทำให้หอมพี่ติ่งโขกแล้วอะไรเจ้าคะเอากระเทียมไปก่อนนี่คุณแม่มองว่ามันสวยงามอ่ะพริกค่ะค่ะพริกพริกเหรอพริกอะไรอ่ะคะพริกอะไรอ่ะพริกที่อยู่ในครัวค่ะฮะอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะพริกอะไรคะพริกที่เก็บจากสวนหลังสวนคุณแม่เมื่อวานนี้ข้างหลังไอซวอร์เจ้าค่ะเขาบอกว่าหอมมากอะไรที่ไม่ลืมไม่ใช่เรานะคะตั้งแต่ทองก้อนก็เห็นวุ่นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าคุณแม่ไม่เข้ารายการก่อนเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าอะไรคะทุกคนมีรายละเอียดที่ต้องบอกให้เราเขาเรียกว่าเราต้องรู้เท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นคุณแม่รู้ว่าวันนี้เราต้องเอาตัวรอดก็บอกเขาว่าช่วยบอกมาก่อนสิว่าเมนูอะไรสิ่งที่คุณแม่รู้ก็คือเขาพยายามที่จะเอาสิ่งที่เขาพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะ
สิ่งเนี่ยค่ะพึ่งตัวเองได้แต่ว่ามีบางคนที่แบบให้มาอย่างแครอทเนี่ยเราก็ซื้อมาเพราะเรายังปลูกแครอทไม่ได้แต่มะละกอเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะคะแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในครัวของเราออกมาทำอะไรร่วมกันพี่ติ่งทำของพี่ติ่งได้เลยค่ะเผื่อเราจะได้แบบบอกว่ากุหลาบไม่ใช่กระเด็นนี่ค่ะพี่ติ่งคะถ้ากระเด็นต้องนี่ค่ะหยิบหนึ่งค่ะใช่ค่ะเกลือนิดหนึ่งกินหนึ่งนิดหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาร้าอันนี้เราเพื่อไม่ให้กระเด็นนะคะแล้วจากนั้นก็เอามาเลยค่ะเราทำเครื่องก่อนใช่ไหมคะตายอะไรจ๊ะน้ำตาลปี๊บมันกระเด็นอะมันต้องมีช้อนเนาะนี่ค่ะจ้ะมีตะหลิวโหเยอะเลยเหรอใช่ค่ะกินกันหลายคนค่ะคุณแม่ไม่เปล่าน้ำตาลปี๊บต้องเยอะเลยมันจะออกหวานเหรอจ้ะลูกอันนี้ตำโคราจะเป็นการผสมผสานตำลาวกับตำไทยแล้วค่ะคือตำไทยเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวหวานแต่ถ้าเกิดตำลาวเนี่ยจะเป็นเผ็ดแคบเค็มแต่คือตำโคราคือเขาเอาทั้งสองตำเนี้ยมาผสมกันแล้วค่ะมามิกซ์รวมกันสรุปแล้วคือเราไปมีสมมุติว่าอันนี้มันคือของคนกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะคะแต่จริงแล้วคือรสชาติกลมกล่อมถูกต้องไหมมะเขือเทศอันนี้อย่าตำเยอะนะอย่าตำเยอะแล้วก็น้ำปลาค่ะรอไม่ดีนะเขย่าปลาร้าไปด้วยไหมเนี่ยใช่ค่ะเขย่าปลาร้าไปเลยเอาละค่ะถั่วเจ้าค่ะอ๋อมันก็คือตำไทยอะนะถั่วต้องบุบๆหน่อยพี่ติ่งมันจะแบบซึมๆนะคะเอาละแล้วเราก็เอากุ้งแห้งใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะกุ้งแห้งหยิบเลยไม่ต่ายเจ้าค่ะทำไมเรียกตำถาดเจ้าค่ะเพราะเราจะใส่ถาดหลายคนเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ถาดใช่ไหมเราอาจารย์นี่มาใช่ไหมลูกนี่อาจารย์นี่มาเอามาแล้วเจ้าค่ะเหรอเตรียมไปแล้วค่ะโอ้โหหลายถาดเลยเจ้าค่ะอ๋อกินมาแล้วกินมาแล้วคุณแม่ไปหยิบถาดก่อนถาดเหลี่ยมก็ได้นะโอ้ยเจ้าของมาด้วยไหมเนี่ยปลาร้าเนี่ยกลับไปถึงว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเอาละวันนี้เรามะนาวใช่ไหมบีบมะนาวก่อนเลยใช่ไหมอ๋อบีบมะนาวแล้วแม่ค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะพี่ใส่ปลาร้ายังใส่แล้วค่ะโอ้ยหลายคนบอกว่าคนดูเท่าไหร่แล้วเร็วเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมค่ะมาชิมกับมาดามใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความหอมด้วยค่ะเวลาใส่ไปต้องใส่ไหมคะเวลาพี่ติ่งตำรบกวนถากข้างคกมันจะได้ไม่โดนมะนาวแล้วมันจะไม่ขมเจ้าค่ะเออไม่ถากข้างคกคือไม่ให้มะนาวมันโดนไม่ให้โดนมะนาวใช่ไหมคะอ๋อเอามะนาวถากข้างคกเอานะใส่แล้วใช่ไหมลูกครบยังคะมะละกอมะละกอนี่ไม่ได้ขูดแล้วเจ้าคะมะละกอนี่สับสับค่ะเพราะว่าเท็กเจอร์ของการกัดนะคะมันจะอร่อยกว่าถ้าเกิดเราขูดปุ๊บเนี่ยเส้นมันจะนิ่มแล้วเวลาโดนการตำเข้าไปเนี่ยมันจะเหลวมันจะนิ่มเกินไปมาถาดมาถาดมาอย่าลืมทำอะไรคะยังไม่จบยังไม่จบแล้วค่ะอ๋อหมายถึงว่าอันนี้มันต้องใส่ลงไปเลยเหรอโอ้โหว้าวว้าวว้าวอันนี้เทคนิคถากนะเจ้าค่ะถากโอ้โหขอบอกได้ยินเสียงแบบดึงปูออกมาแล้วรู้สึกเลยดูบอกว่าน่าทานมากเลยน่ารักน่าทานจริงค่ะอันนี้บุหรือเปล่าคะหรือไม่บุอันนี้เอามาจากไหนคะหอยกับปูเนี่ยเอามาจากบ้านแหลมมีคนถวายเจ้าค่ะอ๋อทั้งหมดนี่มีคนถวายมานะคะเอาล่ะมาผิวก็กรอบอะย้อยอะย่อยเหรอเหรอจริงเหรอพี่ติ่งมันจะเรตติ้งขึ้นอีตอนนี้ล่ะค่ะตอนที่ชิมนี่แหละค่ะเอายังคะชิมดูค่ะคุณยายไปชิมตรงโต๊ะอ่ะพี่ติ่งชิมก่อนอะไรคะพี่ติ่งขาหวานนำตอนนี้หวานนำเหรอหวานนำปลาร้านิดนึงแต่
เผ็ดแซ่บนะเราอาจจะแบบหวานไปนิดนึงแต่ว่าโอเคละพอเติมเนี่ยเปรี้ยวหน่อยนึงค่ะว้าว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 แซ่บแน่นอนโอ้โหมานี่ถาดโอ้โหมาให้เอาถาดมาให้คุณแม่ดูหน่อยสิอันนี้ทำอะไรเนี่ยสีอะไรอ่ะอันนี้เป็นขนมจีนอดแห้งเป็นของโอท็อปที่ญาติโยมนำมาถวายเจ้าค่ะสีนี้มาจากชาวบ้านเหรอใช่เจ้าค่ะรู้สึกมันเป็นส้มตำแบบส้มขอบอกค่ะขอบอกค่ะพี่ติ่งคะนี่ผู้ลากตำนะคะแต่โอ้โหคนชิมเนี่ยน้ำลายมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอากระดองปูวางไว้โปะไว้สวยงามดูนะคะของโอท็อปคือขนมจีนอันนี้น่าจะเป็นอัญชันนะอันนี้น่าจะเป็นใบเตยพี่ติ่งคะพี่ติ่งชิมค่ะโอ้โหดูสิคะเนี่ยพี่ติ่งชิมเป็นไงคะโอ้โหจานนี้ขอค่ะจานนี้ขอทั้งจานค่ะพี่ติ่งประมูลไปเลยค่ะบาวบาป68ต้นเราคุ้มละเราได้แล้วเนี่ยค่ะบาวบาปให้พี่ติ่งเลยค่ะดูนะคะอืมอร่อยไหมคะไม่ไปแล้วผัวที่ส่งเราไม่ไปนั่งชิมไม่ไปนั่งชิมหนึ่งอย่างไปแล้วเจ้าค่ะขอบอกนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีปลาร้าที่ไหนนะครับมีมะละกอที่ไหนแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารแบบอะไรนะปูหอยอันทะเลเจ้าค่ะซีฟู้ดไม่เราอยู่บ้านแหลมอะค่ะเราสามารถเลยค่ะเดี๋ยวเราจัดวางนะคะและเมนูต่อไปของเราตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วคะ300 400แล้วค่ะอ่ะ400นี่มาดูถามนะอีกทีซิมาไปดูที่แพททำแพทค่ะแคททำอะไรเนี่ยแคททำอะไรเนี่ยอ๋อเอาสีชมพูวางอีกโอ้โหเธอจ๋าคุณแม่นะคะเดี๋ยวให้ทางโน้นพี่ติ่งค่ะนี่คือข้างบ้านเราเฮ้แม่ค่ะจ้าจ้าพี่ติ่งค่ะลองดูสิคะจัดแล้วแม่ค่ะกุหลาบวางตรงนี้นะคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะที่จะให้เราจัดลอยลอยคุณยายเสกเลยค่ะขอบอกว่าอร่อยมากค่ะเสกนี่เนี่ยค่ะคุณยายต้องเอานี่นะวางตรงนี้ด้วยมันจะได้แบบดูไม่น้อยหน้ากันเห็นไหมคะค่ะงาตกกระป๋องเลยเจ้าค่ะโอ้งามาเอางามาพี่ติ่งขางานี่พี่ติ่งขางาอยู่นี่ขออนุญาตนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมีงาด้วยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวโชว์ตรงนี้หน่อยงาขาวเจ้าค่ะแมลงวันอย่าพึ่งมานี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ไม่ได้โรยตรงน้ำนะพี่ติ่งดูนะคุณแม่โรยตรงนี้นะตรงไอ้ขนมจีนน่ะเห็นไหมโอ้โหงาดำเหรอเนี่ยเล็กน้อยงาดำก็ใส่ไปที่จานสีขาวตัดเลยคุณแม่ฮะจานนี้เท่าไหร่คะพี่ติ่งประมูลแล้วต้นไม้กี่ต้น68ต้นเจ้าค่ะต้นทำสวยงามค่ะมาดามต้นเจ้าค่ะเห็นไหมคะเพื่อสำหรับเมนูอาหารของเราในวันพรุ่งนี้ที่เราจะปลูกต้นไม้68ต้นถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันมาด้วยความรักนะคะแล้วก็คณะแม่ชีของเราแม่ชีตายแม่ชีเบลวิวออนและแม่ชีแพทย์บอกคุณแม่ว่าคุณแม่ขาขอสัก11โมงได้ไหมคะเพราะเขาเนี่ยเตรียมอาหารอย่างเต็มที่เดี๋ยววันนี้ใครมาเยี่ยมพวกเราจะได้กินนี้โดยมาดามติ่งค่ะเป็นผู้ที่ จัดสรรทุกอย่างเรียบร้อยค่ะว่าส้มตำเกิดจากความรักของคนทุกคนค่ะ yes ค่ะต่อไปมาเลยค่ะกลับมาพร้อมอย่างค่ะลูกอ่ะลูกทำเลยอ่ะคันนี้ลูกทำพวกเราจะเชียร์พี่ติ่งเราเชียร์อ่ะคืออันนี้น้ำตกหมูเจ้าค่ะน้ำตกหมูเอาหมูไปย่างเหรอลูกค่ะเอาหมูไปหมักซอสน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ซอสหอยนางรมเจ้าค่ะจ้าจ้าซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มให้สีมันสวยพี่ติ่งหอมไหมคือต้องชิมก่อนคลุกเจ้าค่ะอะไรพี่ติ่งชิมพี่ติ่งชิมคือต้องชิมก่อนไงจะได้ใช่โอ้โหแต่กินมันหอมเลยนะคะลูกนี่ไม่ชีตายนะคะถ้าเราเนี่ยนะคะฮะเลยนะแม่ชีขาปรุงเนื้อนะคะลูกปรุงยังไงกิ้วจริงๆค่ะอย่างนี้พร้อมน้ำจิ้มแจ่วก็ได้เจ้าค่ะไม่ที่ต้องใส่ตอนก่อนย่างเลยเจ้าค่ะอ๋อก็คือมีซอสขาเขียวเจ้าค่ะน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็ตัวเกลือเจ้าค่ะนะกินแล้วก็ซอสหอยนางรม
มาสิ่งแรกดำเพื่อแต่งสีเจ้าค่ะค่ะสิ่งแรกที่จะเอาใส่ลงไปก่อนคือพริกเจ้าค่ะพริกเหรอพริกค่ะอุ้ยคุณแม่จะทำขนาดนี้เลยค่ะไม่เผ็ดค่ะพี่ติ่งเพราะว่าเนี่ยเยอะค่ะเราต้องแบบแซ่บไว้ก่อนค่ะเราจะได้ไม่เปลืองค่ะพี่ติ่งค่ะต่อไปข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วเนี่ยค่ะคุณแม่นะคะจะพยายามทำสีสันการที่จะโรยเนี่ยให้มันดูครึ่งถ้วยได้ไหมฮะครึ่งถ้วยได้ครึ่งถ้วยนี่เลยเหรอโลกข้าวคั่วจะอร่อยมันจะเนียนมันจะแบบมันเหมือนกับเป็นข้าวใช่ไหมว้าวหอมไหมคะหอมไหมคะโอเคเด็กๆขามาเลยแล้วอะไรต่อคะน้ำปลาค่ะน้ำปลามาอันนี้ใส่ปลาร้ามะไม่ใส่อ๋ออ๋ออันนี้ขอสักสองทัพพีครึ่งจ้ะค่ะทัพพีครึ่งโอเคไหมสองทัพพีครึ่งค่ะคนปักช่องดูอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะเอานะคะราคาต่อไปมะนาวจ้ะค่ะมาแล้วมาแล้วมาช่วยกันชิมแล้วมะนาวเท่าไหร่คะมาลูกมาดูสูตรของเรา1ช้อน2ช้อนมา3ช้อนอริยมรรคมีองค์4อริยมรรคมีองค์8แต่ว่า4อันนี้เราใช้อริยสัจ4อ้าวค่ะต่อไปค่ะหอมแดงจ้ะค่ะหอมแดงเมื่อกี้4ทัพพีนะคะไม่ใช่ช้อน4ทัพพีค่ะเมื่อกี้มันต้องรสแซ่บอ่ะเจ๋งฮะหมดนี่เลยเหรอคะข้าวหมูเราเยอะค่ะคุณแม่เราต้องทานผักด้วยเจ้าค่ะโอเคโอเคคว่ำถ้วยเลยค่ะคว่ำถ้วยเลยอ่ะแพทเอาไปต่อไปค่ะมาผักชีคว่ำเลยค่ะต้นหอมผักชีคว่ำเลยโอ้ขอโรยหน่อยเถอะนี่เมื่อกี้ที่พี่ติ๋งเขาทำแล้วเดี๋ยวของคุณแม่นะต้องแบบแซ่บแซ่บแซ่บต่อไปผักชีเจ้าค่ะคว่ำอีกคว่ำผักชีอ่ะมาผักชีฝรั่งเจ้าค่ะผักชีฝรั่งคว่ำหรือเปล่าคะไม่คว่ำไม่คว่ำคว่ำแล้วก็โอ้โหผักแต่คุณแม่ว่ามันหอมดีนะผักชีฝรั่งอ่ะแล้วปิดท้ายด้วยสารแหน่บ้านเราค่ะสารแหน่บ้านเราไหนคะลูกว้าวพี่ติงอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมือเดียวค่ะมือเดียวเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกค่ะมิ้นไม่เขาเรียกอะไรนะเวลาที่เขาบอกว่าอะไรควายอ่ะดูสิกะเพราควายคนละอันใช่ไหมคนละอย่างเจ้าค่ะคนละอันอ๋อละชิมได้ยังเนาะพี่ติ่งช้อนเตรียมไปแล้วค่ะจ้ะขอถัดกลมเมื่อกี้คุณแม่ใส่น้ำมะนาวใส่แล้ว4อันมั้ยพร้อมมั้ยใส่ไป5น่าจะอาจจะต้องเติมน้ำปลาอีกนิดนึงเจ้าค่ะจริงเหรอแต่คุณแม่ชอบกินเปรี้ยวนี่อ๋อคุณแม่อ๋อไม่น่าละคุณแม่ถึงแถมใช่ๆคุณแม่ชอบกินเปรี้ยวอ่ะขอตัดอีกนิดนึงค่ะโอเคคุณแม่ตัดน้ำตาลให้หยิบนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสถูกต้องเราไม่ควรจะหยิบนึงนี่ไม่ได้ใส่เกลืออะไรนะโอ้โหแมลงวันทั้งหลายถ่ายรูปเราเกาะแน่นเอาเร็วมาใครอยากชิมเข้ามาหนุ่มกับอามมาชิมแล้วข้าวแล้วมาค่ะแต่งตัวหล่อด้วยแล้วคุณแม่ขอโรยพริกโรยอีกหน่อยได้ไหมได้เผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะคุณแม่เพราะว่าอันนี้สีจะซีดไปแล้วเราไม่ใส่ไอ้นั่นใช่ไหมพี่ติ่งต้องสตองนิดนึงนะคะพี่ติ่งต้องสตองนิดนึงนะคุณแม่เติมผิดแล้วจ้ะค่ะเลยค่ะไม่เพราะคุณแม่อยากให้มันมีสีไม่นี่ไงมันจะดูแบบเข้มเขาบอกว่ามันไม่เผ็ดนี่เผ็ดไหมคะลูกแต่หอมพริกมันหอมอาค่ะทุกคนขอเชิญเข้ามาชิมนะคะหุ้นน้ำลายมันไหลอ่ะคนดูเท่าไหร่แล้วเร็ว520แต่ว่าคนปากช่องนี่แหละท่านนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ตอบป้าติ่งว่าดูอยู่ค่ะพี่ติ่งปากช่องอ่ะนมตากอามอ่ะพี่ติ่งคุณแม่นั่งชิมไม่เผ็ดจริงๆใส่ได้อีกใส่พริกได้อีกสวยเลยมั้ยสวยมั้ยมันไม่ต้องตกค่ะพริกอีกไม่เดินไปคุณแม่อยากจะให้มันมีแบบรสชาติแบบสีสันโอ้โหเพราะอาหารอีสานต้องรสจัดนะคะ
ถ้างั้นเราใส่มะนาวอีกหน่อยได้ไหมได้ครับได้ไหมนะแล้วก็อาจจะเป็นน้ำปลาอีกนิดนึงเพื่อให้มันแบบมันจะได้ไม่ต้องมีการกินเยอะไงไม่ต้องมีการกินเยอะคือหมายความว่าคนละคำสองคำอิ่มไปเลยแซ่บ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 คนนี้ฝีมือคุณแม่ล้วนๆเลยนะคะเนี่ยตามความอยากของแม่เหรออันตรายมากนะหิวเลยค่ะมาเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แบบวันนี้เราทำงานกันหนักวันนี้น้ำตกเราจะกดพรุ่งนี้ได้เลยนะคะอ่ะเอาสิคุณแม่เปิดไม่เป็นตลกไหมเนี่ยทำท่าเป็นงั้นแต่เปิดขวดน้ำปลายังไม่เป็นเลยโอ้โหเอาผักชีมาอีกค่ะผักชีมาคุกสวยงามสารแหน่ค่ะสารแหน่เดี๋ยวอาจารย์มาอาจารย์มาลูกอาจารย์มากวางก่อนจานเมื่อกี้เนี่ยลูกถาดเราไงอ๋อนี่ขอโทษทีอาพี่หนุ่มจานพี่หนุ่มแล้วมาเรียงตรงนี้68ต้นแล้วนะคะด้านนี้นี่นะคุณแม่ลองนะคะคุณแม่น่ะลองนะคะเอามาเลยลูกวางว้าวผู้รากเชียเนี่ยค่ะสะระแหน่ของเราจะเห็นนะคะสักครู่นะคะมาเลยลูกหอมไหมเป็นไงพี่ตักให้แม่ก่อนคุณแม่จะเสิร์ฟคนโอ้โหคุณขาคุณขา มันหอมมากเลยค่ะอยากจะบอกนะคะว่าเนี่ยค่ะเราคิดกันอยู่เมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำอะไรกินกันดีอันนี้เขาบอกว่ามีอะไรอยู่ในตู้เย็นเราก็จะมาเอาแล้วค่ะแคทมาเบลวิออนไม่ใช่เบลวิออนนะคะเคียงของหนูคืออะไรคะลูกอันนี้ไหมไอ้อะไรนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะลูกนี่กระถินนี่มีอีกไหมลูกเอาอะไรดอกไม้อะไรคะแล้วค่ะลูกจะเอาดอกไม้อะไรมาคะเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับพี่ติ๋งนะคะแต่เราบอกว่าแหมพี่ติ๋งตรงนี้เลยเจ้าค่ะถ้าเป็นอาจารย์น้องก็นู่นไปเอาผักสวนครัวมากินแล้วค่ะเราโอ้โหอีกสักหนึ่งเนี่ยนะคะถาดนี้นะคะยกให้กับพวกเราเลยค่ะทีมสะใจดีนะคะเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่พวกเราเนี่ยจะไม่ลืมเขาเลยตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมคะที่รักเขากำลังจะทำให้เราเปิดน้ำตกได้ในวันพรุ่งนี้และคนที่จะมาเปิดน้ำตกให้กับเราก็คือผู้ชายสุภาพบุรุษนักเรียนทุนคิงนะคะจากลอนดอนอายุ87ปีนะคะตั้งใจมาที่นี่คุณแม่ก็จะให้ท่านด็อกเตอร์กำจัดคือคุณพ่อของพี่ติ๋งเป็นคนกดเพราะเราอยากให้ทุกคนที่ได้รับทุนนะคะการศึกษาของพระราชาเนี่ยได้ทิ้งมรดกเอาไว้นะคะเพื่อคุณแม่อยากจะบอกว่าจานนี้นะคะมีสำหรับพวกเราทุกคนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าปรารถนาที่จะอาหารอร่อยกินกันหลายคนหันไปดูสมาชิกในครอบครัวของคุณเลยค่ะว่าเราอยู่แบบชนิดที่มีสีสันไม่เหมือนกันแต่ลงตัวนะคะและแน่นอนค่ะอันนี้นะคะผู้ล่าของเรานะคะพี่ติ่งนะคะดูสิคะเขาเรียกว่าอะไรยำถาดตำถาดตำถาดโคราชงั้นตำถาดโคราชพี่ติ่งคะถืออย่างนี้ได้ค่ะจะได้แบบนี่ค่ะแล้วก็บรรดาเบลวีออนแคทพี่น้อยนะคะเราเตรียมตัวกันแล้วค่ะตายพวกนี้เราอะไรดีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเจ้าค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะละเจ้าค่ะมะละเนาะเราต้องเตรียมไว้เพราะคนจะมาปลูกต้นไม้กับเราสัก200-300คนนะคะแล้วก็คุณพ่อพี่ติ่งมาด้วยป้าตุ๊กมาด้วยพรุ่งนี้เราจะให้นักเรียนทุนคิงกดน้ำตกที่ตรงบริเวณหัวใจโพธิสัตว์ส่วนคุณแม่ก็ภาวนาคณะแม่ชีทั้งหมดจะภาวนาด้วยหัวใจที่มีความรักความกรุณาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาทนะคะและแน่นอนค่ะบรรดาสปอนเซอร์จานทั้งหมดนี้คือพี่หนุ่มนะคะค่ะพี่หนุ่มเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบต้องเรียกเข้ามาค่ะเสนอหน้านิดหน่อยก็ยังดีเพราะเนื่องจากว่าจานถาดทั้งหมดเนี่ยนี่เขาสั่งอีกแล้วนะคะว่า
จานที่เนี่ยจะใช้จานสีขาวเพื่อให้ทุกอย่างโดดเด่นอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้อยากจะบอกกับทุกท่านว่าสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันพรุ่งนี้มาปลูกต้นไม้กับเรานะคะ68ต้นค่ะเป็นต้นไม้ที่ชื่อเบาบาปบาปจะลดน้อยลงและอายุยืนยาวไปถึงพันปีค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะธรรมสวัสดีค่ะเพราะถ้าไปช้ากว่านี้เดี๋ยวจะเซ็งไงเราจะได้ทานเลยไงคะคณะนักบวชเชิญละครั้งเลยค่ะทำได้เลยลูกของเราเติมได้เลยเติมได้